นี้เสนอตอนชันกวนสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันภาษาจีนกับผมกันครับเหมียวค่ะรายการนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคำศัพท์วลีสำนวนและประโยคที่น่ารู้ในภาษาจีนและในซีซั่นนี้เป็นชุดคำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่เหมียวครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรมาแนะนำเราครับชันกวนชันกวนค่ะชันกวนเป็นคำกริยาแปลว่าเยี่ยมชมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้คำศัพท์คำนี้กันครับ我想去北京烤鸭我很喜欢昨天我们参观了故宫今天我们去哪呢我带你们去吃北京烤鸭ฟังทันกันไหมครับถ้าฟังทันจะรู้ว่าเมื่อวานนี้ผมไปทำอะไรและวันนี้ผมจะไปทำอะไรฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาซ้ำกันอีกสักรอบดีกว่าครับ昨天我们参观了故宫今天我们去哪呢我带你们去吃北京烤鸭เมื่อวานนี้มโนว่าไปพระราชวังต้องห้ามครับวันนี้จะมโนต่อว่าได้ไปกินเป็ดปักกิ่งหลับตาเลยครับคำศัพท์วันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะคือคำว่าชันกวนค่ะชันกวนเป็นคำกริยาแปลว่าเยี่ยมชมค่ะเช่นชันกวนปัวอู้กวนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะถ้าเราจะพูดว่าเมื่อวานนี้พวกเราไปเยี่ยมชมพระราชวังกู้กงกันมาภาษาจีนจะพูดว่าจัวเทียนหัวเมินชันกวนและกู้กงอีกครั้งนึงนะคะจัวเทียนหัวเมินชันกวนและกู้กงเห็นไหมครับรู้ภาษาจีนไว้ไม่ธรรมดาเลยพบกับรายการสีสันภาษาจีนได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02 504 7788